สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับดร.หนุ่ยวันนี้มีบทความที่น่าสนใจนะครับบทความวันนี้มีชื่อว่า10 Success Lessons from Johnny Hight Seppo Founder for Entrepreneurs นะครับสำหรับบทความนี้ผมขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยก็คือ10บทเรียนจากคนขายรองเท้านะครับทำไมถึงตั้งชื่ออย่างนี้นะครับเพราะว่าSeppo Founder เนี่ยก็คือ Seppo นี่เป็นออนไลน์ร้านขายรองเท้าออนไลน์นะครับเอาละครับเรามาดูว่า10บทเรียนของเขามีอย่างไรบ้างนะครับเรามาทำความรู้จักกับคุณโทนี่ก่อนนะครับว่าเขาเป็นใครนะครับคุณโทนี่ก็คือชายหนุ่มที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพนี้นะครับดูหน้าตาท่าทางก็น่าจะออกไปทางเป็นคนจีนๆหน่อยนะครับเขาเป็นผู้ก่อตั้งหรือว่าเป็น CEO ของ Seppo นะครับ Seppo นี่คือเว็บไซต์ขายรองเท้านะครับเขาเป็นบุคคลที่ประสบผลสำเร็จมากเพราะว่าเขาสร้างธุรกิจขึ้นมา2ธุรกิจเขาสามารถขายได้เป็นมูลค่าหลักมิลเลียนดอลลาร์นะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจแรกที่เขาทำคือ Link Exchange นะครับก็ขายเป็นราคา265ล้านUS ดอลลาร์นะครับไปให้กับ Microsoft แล้วก็ Online Shoe Retailer Zappos.com ก็ขายไป 1.2 บิลเลียน US ดอลลาร์ให้กับ Amazon เรามาดูหน้าตาของว่าเจ้า Seppo นี่เป็นไงบ้างนะครับ Seppo เอาละครับขึ้นมาแล้วนี่ก็คือหน้าตาของZappos.comก็เน้นขายรองเท้าเป็นหลักนะครับแล้วก็เขาก็สร้างธุรกิจจนมีมูลค่าก็ถูกซื้อไปโดย amazon.com นะครับเอาละครับเรากลับมาที่ตัวบทเรียนกันดีกว่าตัวบทความนะครับคุณโทนี่เนี่ยเขาก็จากประสบการณ์ที่เป็นentrepreneurนะครับสามารถสร้างธุรกิจที่มีมูลค่าหลักบิลเลียน US ดอลลาร์ได้เขาก็เอาประสบการณ์ของเขามาเล่าให้ฟังว่าเขามีข้อคิดอะไรนะครับ10ข้อหรือว่า10 rules 10กฎที่เขาเอามาใช้ในการที่เขารันธุรกิจจนประสบผลสำเร็จมีมูลค่าเป็นหลักบิลเลียน US ดอลลาร์อันแรกที่เขาบอกคืออะไรครับเขาบอกว่าต้องเข้าใจการ motivate คนคือเขาจากประสบการณ์ของเขาเนี่ยเขาพบว่าเรื่องโบนัสเรื่องเงินเดือนเนี่ยมันเป็นแค่สิ่ง motivate เพียงอันหนึ่งเท่านั้นแต่ความจริงแล้วความท้าทายการเกิดมีความสุขจากการทำงานนะครับอันนี้เป็นตัวที่ motivate คนได้มากกว่าท่านถ้าเกิดท่านเคยศึกษาเรื่องเกี่ยวกับหลักการของมาสโลต้องเห็นว่ามาสโลเนี่ยจะเป็นหลักการที่เป็น3เหลี่ยมนะครับเริ่มต้นจากพื้นฐานความต้องการของคนแล้วก็ยกระดับเรื่อยๆที่เป็นการถูกยอมรับถูกอะไรเพราะนั้นเขาบอกว่าเราต้องเข้าใจนะครับการ motivate คนการเข้าใจ motivate คนก็จะทำให้เราใช้งานหรือว่าทำให้เขาทำงานให้กับเราได้อย่างมีประสิทธิภาพอันที่สองเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า talk to your employees วิธีการที่จะทำให้สร้าง productivity ที่ดีที่สุดนะครับเขาบอกว่าไม่มีอะไรยากก็คือต้องคุยกับลูกน้องนะครับคุยกับลูกน้องแล้วก็รับทราบปัญหาเปิดอกกับเขานะครับมีกิจกรรมร่วมกันนะครับเพื่อสร้างความเป็นกันเองอันนี้ลูกน้องจะชอบลูกน้องก็จะไม่เกรงลูกน้องก็จะเกิดความสุขในการทำงานแต่ถ้าเกิดเราเครียดมากไปสั่งอย่างเดียวบางทีก็อาจจะมีผลเชิงลบต่อ productivity มาดูข้อ3นะครับข้อ3อะไร being passionate increases your chance of success มันก็เข้าทำนองก็คือถ้าเกิดจะทำอะไรก็ต้องรักในสิ่งนั้นนะครับต้องคือถ้าเกิดเรารักในสิ่งไหนแล้วเราทำในสิ่งนั้นเนี่ยมันก็จะทำได้ดีนะครับนี่คือข้อ3ข้อ4อะไร learn from your mistake อันนี้สำคัญมากครับตอนนี้มีคำว่า start up เยอะไปหมดคนก็ยังงงอยู่ว่า start up คืออะไรนะครับการที่จะเป็น start up เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับในธุรกิจในร้อยในพันเนี่ยอาจจะมีแค่1หรือ2ที่สามารถก้าวไปสู่การเป็น start up ได้ start up ก็คืออะไร start up คือธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น
ก็คือเป็น SME ที่โตเร็วนั่นเองแต่ถ้าเกิดเป็น SME ทั่วไปก็จะมีอัตราการเติบโตแบบปกติแต่เกิดเป็นสตาร์ทอัพเติบโตเร็วมากนะครับภายในปี2ปีอาจจะมีมูลค่าเป็น100ล้านพันล้านเป็นหลักล้านมากกว่าหลักล้านนะครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าก็คือการที่คนจะประสบผลสำเร็จเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องผ่านการทำความผิดพลาดมาแล้วก็เรียนรู้นะครับเพราะนั้นคนที่เราเห็นว่าเขาสามารถทำอะไรได้เหนือผู้คนที่คนทั่วไปครับทำได้เนี่ยเขารู้แล้วแต่ผ่านความผิดพลาดมาทั้งนั้นนะครับมันไม่มีใครทำแล้วรุ่งภายในวันสองวันอาจจะมีแต่มันหนึ่งในล้านนะครับมาดูข้อ5เขาบอก focus on the customer not the product เขาบอกว่าไงเขาบอกว่า the base อย่างเว็บไซต์ของเขาเนี่ยครับตัว zappost.com เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องมี product ที่ดีที่สุดแต่ว่าสิ่งที่เหนือกว่านั้นคือต้องมี service ที่ดีที่สุดมันก็เข้ากับคำพูดเขาก็คือ focus on the customer not the product คือ product ต้องดีแต่ service ต้องดีกว่าเพราะว่าลูกค้าคือคนสำคัญที่สุดลูกค้าคือ customer is God นะครับมาดูข้อ6 understand what makes you happy เขาบอกว่าต้องเข้าใจว่าอะไรที่ทำแล้วเรามีความสุขเราก็สามารถทำได้ดีคุณโทนี่เขาเล่าว่าเขาเคยรันธุรกิจเคยทำธุรกิจเกี่ยวกับ Venture Capital นะครับแต่ท้ายสุดเขามาพบตัวเองเนี่ยว่าเขาชอบทำธุรกิจอย่างอื่นด้วยนะครับซึ่งสามารถทำได้ดีกว่าการเป็นแค่ Investor นะที่เขาเขียนไว้ในข้อ6นะครับสรุปก็คือมันก็จะสอดคล้องกับไอ้ข้อที่ Passionate ตัวนี้นะครับ Being Passionateก็คือต้องเข้าใจว่าเรา passionate กับสิ่งไหนพอเราทำด้วยความ passionate เราก็จะ happy มีความสุขกับสิ่งที่เราทำเอาครับมาดูข้อ7ข้อ7นี้เขาบอกว่าอะไร see yourself as an unable ก็คือทำงานเวลาทำงานเนี่ยการเป็น entrepreneur ถามว่าจำเป็นต้องล้วงลูกไหมถ้าเกิดไม่จำเป็นจริงๆอย่าล้วงลูกนะครับหรือถ้าเกิดไม่จำเป็นอย่าจุกจิกลูกน้องคือถ้าเกิดการจุกจิกกับลูกน้องล่วงลูกกับลูกน้องมากๆมันก็ทำให้ลูกน้องเซ็งแล้วก็ไม่อยากทำเขาเลยบอกว่าต้อง see yourself as an unable คือทำไง micro manage ให้น้อยที่สุดจุกจิกให้น้อยที่สุดล่วงลูกให้น้อยที่สุดเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกน้องเขามีโอกาสได้คิดได้ทำเขาจะมีความสุขก็เหมือนกับตัวเราถ้าเกิดเรา passionate ในสิ่งที่เราทำเราก็ทำให้ลูกน้องเรา passionate หรือว่ามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำเขาก็จะทำได้ดีก็คือต้องเป็น unable นั่นเองนะครับมาดูข้อ8เขาบอก A great band is a story that never stop unfolding ในนัยยะของข้อ8นี่คือต้องทำอะไรแล้วก็ต้องทำเพื่อสังคมด้วยเขายกตัวอย่างว่าในมุมมองของคุณตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่า Nike Apple Google เนี่ยเป็นธุรกิจที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่นนะครับสามารถผลักดันคนแต่ว่าเขามองว่าธุรกิจพวกนี้น่าจะทำอะไรมากกว่านี้ให้กับสังคมอย่างเช่นก็บอกว่า they could not do more to the community หมายความว่าก็คือทำอะไรให้ชุมชนให้สังคมนะครับเพราะนั้นโทนี่เขาก็มองว่านอกจากเขาจะ success ในการสร้างธุรกิจระดับบิลเลียนแล้วเขาก็ต้อง contribute หรือว่าทำสิ่งดีๆให้กับสังคมที่เขาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนคือพูดง่ายผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนั่นเองผู้ให้ย่อมมีความสุขการเป็นผู้รับอย่างเดียวก็อาจจะไม่ทำให้เราเป็นมีความสุขเพราะนั้นเราต้องเป็นผู้ให้บ้างนะครับก็คือ great story ก็คือการให้จะทำให้แบรนด์นั้นมีถูกกล่าวขานอย่างไม่มีวันจบสิ้น foster co-learning and connectedness มันหมายความว่าไงครับคือบางครั้งเขาก็มองว่าการที่เรียนรู้ร่วมกันสร้างคอมมูนิตี้ของคนที่เชี่ยวชาญแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดการต่อยอดเกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับก็บอกว่า foster co-learning and connectedness which in turn lead to increases in innovation and productivity ก็คือการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ย open เขาเรียกว่า open innovation มันก็ยิ่งต่อยอดสร้างสิ่งดีๆสร้างอะไรที่ดีๆต่อทั้งธุรกิจของเราแล้วก็ของสังคมของคนอื่นก็คือร่วมด้วยช่วยกันนะครับแล้วข้อสุดท้ายบอกว่า stand for something bigger than what you do today
นะครับผมเคยอ่านหนังสือบอกว่ามีหนังสืออยู่เล่มนึงว่า Think Big นะครับแต่คุณโทนี่นี่บอกว่าต้อง Think Bigger คือวันนี้เราบิ๊กแล้วพรุ่งนี้เราต้องเป็น Bigger นะครับต้องคิดอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่า Zappos นะครับก็เป็นเว็บไซต์ขายรองเท้าแต่ต่อไปเนี่ยซับโพสแบรนด์ของเขาเนี่ยอาจจะขยายไปเรื่องการทำเรื่องอื่นอย่างเช่นแอร์ไลน์หรือโฮเทลหรืออะไรนะครับก็คือ stay bigger bigger นะครับก็เป็นแนวคิดของเขาเอาละครับนี่คือ10แนวความคิดของคุณโทนี่ไฮนะครับซึ่งเป็น most successful CEO นะครับ of our time นะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันต่อๆไปครับสวัสดีครับ